พ่อตาผมซื้อของมาฝากครับของที่แกซื้อมาเนี่ยฉันไม่อยากได้เอากลับบ้านไปเถอะพ่อรับไว้เถอะครับผมตั้งใจซื้อมาแล้วฉันไม่เอาของแกหรอกแกรีบๆกลับไปเถอะมาทางไหนกลับไปทางนั้นทำไมล่ะครับพ่อทำไมพ่อต้องไล่ผมขนาดนี้ครับฉันไม่ให้แกสองคนอยู่ด้วยกันหรอกแกไม่เหมาะสมกับลูกสาวฉันทำไมอะคะพ่อพี่เขาอะก็ดีกับหนูทุกอย่างยังไงก็แล้วแต่หนูจะแต่งงานกับเขาแกไม่คิดบ้างเหรอว่าก่อนแต่งอะมันดีกับแกแล้วหลังแต่งอะมันจะยังดีกับแกอยู่หรือเปล่าโอ้ยพ่อหนูอะไม่สอนหรอกนะว่าพ่อจะให้หนูสองคนอะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าไอ้ลูกอกตัญญูอกตัญญูเหรอพ่อแค่หนูเนี่ยจะไปอยู่กับผู้ชายอะอกตัญญูเลยเหรอหนูอะท้องแล้วนะพ่อตอนเนี้ยฮะนี่แกท้องเหรอใช่ค่ะหนูท้องไปกันเถอะค่ะพี่แชมป์ถ้าแกก้าวขาออกจากบ้านนี้ไปแกไม่ต้องมาเรียกแชมป์หรอกพ่อพ่อครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะดูแลลูกพ่ออย่างดีเลยใครให้แกดูแลวะอย่างมากก็เดือนเดียวไอ้กระจอกพี่รักอยากกินอันเนี้ยสั่งให้หน่อยดีได้เดี๋ยวเราสั่งไรเดอร์มาให้นะขอบคุณนะที่ดูแลอ่ะทำไงได้ก็รับปากพ่อโทรไปแล้วเอาอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วยเฮ้ยนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยเอ้ยเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะช่างมันเถอะเออเนี่ยไรเดอร์มาพอดีเลยอยู่นี่นะไปเอาของให้ของมาส่งแล้วครับครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่แกทำไมแกมาอยู่ที่นี่เอ้าคุณพ่อสวัสดีครับใครพ่อแกฉันไม่มีลูกชายมีแต่ลูกสาวเดี๋ยวนะพ่อทำไมพ่อพูดอย่างเงี้ยมันยังแกดูแลลูกสาวฉันไม่ได้หรอกเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะดูเสื้อผ้าดิเลอะเทอะมอมแมมไปหมดขนาดเสื้อผ้ายังดูแลไม่ได้เลยแล้วจะไปดูแลใครได้ไอ้กระจอกเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยคะนี่คุณออกมาทำไมเนี่ยรู้ไหมว่ามันอันตรายอ่ะนี่แกท้องจริงเหรอฉันนึกว่าแกพูดเล่นเรารักกันจริงๆนะครับแล้วผมสัญญาว่าจะดูแลเขาให้ดีลำพังแค่ตัวเองก็ยังเอาไม่รอดเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะผมเชื่อว่าผมดูแลแฟนผมได้ดีกว่าตัวผมแน่นอนพูดอ่ะใครก็พูดได้แล้วแกมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างผมอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับเห็นไหมลูกพ่อบอกแล้วว่ามันไม่มีอนาคตอย่าไปคบกับมันไม่มีอะไรมากของผมก็แค่มีบ้านสามหลังแล้วก็รถสปอร์ตที่จอดอยู่ตรงนี้ก็ของผมเองแหละครับแล้วทำไมไม่บอกพ่อตั้งแต่แรกล่ะแล้วพ่อได้ให้โอกาสผมพูดบ้างหรือเปล่าล่ะครับนี่เห็นแก่ลูกในท้องนะก็ยอมให้เองกับคนคบกันอ้าวเหรอเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ